มาดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะเป็นเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจใหญ่ของไทยนะเรื่องของการค้าการลงทุนระหว่างไทยและจีนที่ตอนนี้ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องค่ะและหลังจากนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะเน้นการเจาะตลาดจีนไปในหัวเมืองใหญ่ๆระดับมฑลนเพิ่มมากขึ้นซึ่งล่าสุดค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้หารือร่วมกันกับเลขาธิการพักคอมมิวนิสต์จีนประจํามฑลนเจ้อเจียงยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนและในอุตสาหก,กรรมดิจิตอลด้วยค่ะ นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังการหาหรือทวิภาคีร่วมกับนายอี้เลี่ยนหงเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเจ้อเจียงนะคะจากการที่มาเยือนไทยในวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งการพบปะกันในครั้งนี้เนี่ยก็หาหรือถึงความสมคัญเกี่ยวกับการเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะความร่วมมือระดับมณฑลเนืน่องด้วยนักลงทุนจากเจ้อเจียง เป็นนักลงทุนอันดับต้นๆของจีนในไทยค่ะในพื้นที่ EEC โดยเฉพาะในสาขา e-Commerce โลจิสติกหรือว่าการขนส่งต่างๆพลังงานใหม่และการขยายความร่วมมือผ่านนิคมอุตสาหกรรมไทยจีนที่จังหวัดระยองด้วยค่ะนอกจากนี้นะครับคุณภูมิธรรมบอกว่าทั้ง2ฝ่ายก็คือไทยกับจีนเนี่ยเตรียมพร้อมยกระดับความร่วมมือ4ีด้านหลักครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการค้า,าการลงทุนเรื่องของดิจิทัลวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ไปจนถึงเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างรถยนต์พลังงานไฟฟ้าการส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็มีเรื่องของการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์และการท่องเที่ยวระหว่างกันจากนั้นนะครับในระยะต่อไปจะมีการยกระดับการค้าการลงทุนผ่าน3กลไกคือจะมีการประชุมคณะทํางานระหว่างไทยกับมณฑลเจ้อเจียงจะมีการจัดทํา MOU เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจการค้าบริการดิจิทัล จะมีการจัดทำ MOU เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ระหว่าง EEC ของไทย กับเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ําแยงสีของจีนนะฮะก็ได้มีการคอมมิชกันหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับใช่ค่ะแต่ว่าถ้ามาดูภาพรวมในปัจจุบันต้องบอกว่ามูลทนเจอร์เจ,รจียงของจีนเนี่ยเขามีมูลค่าทางเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่4ของจีนนะคะโดยมีมูลค่าการค้าไทยเจอร์เจียงประมาณ15,900ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ5้าแ0 0หล้านบาทในปีที่ผ่านมาค่ะและมูลทนเจอเจียงเองก็มีมูลค่าการลงทุนในไทยกว่า3,000ล้านเหรียญสห หรือประมาณ1 0 0 0 0แสนล้านบาทโดยสินค้านำเข้าสำคัญจากเจ้าเจียงมายังไทยก็จะได้แก่ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดที่ทำด้วยเหล็กผ้าทอใยสังเคราะห์ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์เครื่องปรับอากาศของใช้ที่ทาด้วยพลาสติก ส่วนสินค้าที่ส่งออกจากไทยไปยังมณนทนเจอ,เจ,อเจียงที่สําคัญก็จะเป็นเศษทองแดงโพลิเมอร์ของเอทิลีนในลักษณะขั้นปฐมนะคะผลไม้สดยางสังเคราะห์วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองค่ะ